มเชื่อว่าผมเองผมพร้อมที่จะการพิสูจน์แล้วก็ถ้าเกิดมีหลักฐานอะไรผมพร้อมที่จะการตรวจสอบหรือดำเนินการกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำทุจริตนะครับอยากทำงานด้วยกันหรือไม่อยากทำงานด้วยกันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนไปครับแต่หน้าที่ผมในฐานะรัฐมนตรีเราอยากทำงานร่วมกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็อยากให้ทำงานด้วยกันแบบสร้างสรรค์นะครับถ้าเกิดมีเรื่องที่เราทำไม่ถูกก็บอกมามีหลักฐานก็มาบอกนะครับก็คงไม่อยากจะกล่าวอะไรมากกว่านี้นะครับที่คุณภูเก็ตมันจะเข้ามาอยู่พรรคประชาธิปัตย์เองแต่ออกมาพูดอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ามีผู้ใหญ่ทางนั้นสนับสนุนเท่าไหร่หรือเปล่าไม่ขอคอมเมนต์ครับแล้วก็ไม่ทราบจริงๆคือผมบอกผมยินดีทำงานกับพรรคทุกพรรคนะครับวันนั้นผมลงไปภาคใต้ทั้งสสไทยหลังก็มาต้อนรับนะครับเพราะจริงๆแล้วเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งดีกว่านะเรื่องว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมเชื่อว่าทุกคนก็มีหน้าที่ที่ทำงานเพื่อประชาชนในบทบาทที่แตกต่างกันไปผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่าถ้าท่านจะเพิ่งเข้ามาหรือไม่เข้ามามีใครแบ็คไม่มีใครแบ็คผมว่าก็เป็นเรื่องของท่านไปแล้วกันแต่ว่าผมสนใจมากกว่าผมใจเรื่องความมากกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผมสามารถช่วยเหลือให้ความกระจ่างหรือว่าทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องมีการเข้าใจผิดเนี่ยผมก็ยินดีให้การตรวจสอบครับคุณภูเก็ตคะ